นี้เราจะมาเปลี่ยนชุดตัวชั้นวางทีวีจากเดิมเป็นชั้นวางไม้ขนาดก็ค่อนข้างหนักกว้างนะหนักกว้างประมาณ55เซนแล้วก็ยาว90สูงประมาณ40เซนนะจริงๆมันไม่ใช่ชั้นวางทีวีหรอกมันเป็นโต๊ะวางของชุดรับแขกเราจะมาเปลี่ยนเป็นเจ้าชั้นวางของอีเกียกันนี่ของมาส่งแล้วจะต้องเริ่มประกอบกันเลยตัวนี้จะเป็นชั้นวางที่ทำจากเหล็กขนาดก็จะน่าแคบลงกว่าอันเดิมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วขาว
ไม่ครบทุกตัวนะบางตัวมันแข็งมากเลยแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ได้วางเลยนะแต่ถ้าก็ใส่ตัวกับขาความสูงต่ำวางคือที่อาจจะสูงต่ำไปกันเราสามารถตัดจากตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยววางตรงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องชั้นวางทีวีอิเกียรุ่นบักเกโบซึ่งในคลิปนี้ตั้งใจจะนำชั้นวางนี้มาวางประกอบสำหรับการดูทีวีผ่านเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ก็เลยไม่ได้มีทีวีมาวางบนชั้นแต่ว่าตั้งใจว่าจะเอามาวางพวกปลั๊กไฟแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเพราะชั้นวางมีขนาดเล็กประหยัดเนื้อที่ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาชั้นวางทีวีขนาดเล็กๆย่อมๆแล้วก็ราคาไม่แพงสามารถจัดหามาใช้งานกันได้ผ่านช่องทางออนไลน์จะส่งถึงที่ขอบคุณครับ